เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปรีวิวหลังเล่นจบนะครับเกม Hogwarts Legacy นะครับแล้วก็คลิปนี้จะเป็นคลิปไกด์แนะนำไปในตัวด้วยพร้อมๆกันเพราะงั้นคลิปนี้จะมีเนื้อหาที่ยาวนะครับและผมจัดเป็นแบบลองเทคนะครับอาจจะมีพูดผิดบ้างหรือว่าอาจจะมีในเรื่องของการแบบเขาเรียกว่าไงอะผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ตัดต่อนะครับผมเอาล่ะเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับสำหรับเกม Hogwarts Legacy เนี่ยก็ตั้งแต่เล่นตั้งแต่ต้นจนจบมาเนี่ยผมเล่นแบบเนื้อเรื่องหลักบ้างฟาร์มบ้างเควสไซด์เควสบ้างอะไรเงี้ยแต่เก็บไซด์เควสหมดนะแต่ไซด์เควสมันจะมาเรื่อยๆนะครับก็ใช้เวลาไปประมาณ35ชั่วโมงแต่คือยังไม่จบ 100% นะครับมันยังมีคอนเทนต์หลังเอ็นเกมอีกซึ่งแน่นอนว่าเราจะมารีวิวเฉพาะช่วงตั้งแต่ต้นจนจบนะครับประมาณนั้นว่าเกมมีคอนเทนต์เนื้อหายาวประมาณไหนถ้าเอาเฉพาะในเรื่องหลักเนี่ยในเรื่องมันจะอยู่ประมาณ20ชั่วโมงนะครับประมาณนั้นถามว่ายาวไหมก็ใช้คำว่ายาวก็ยาวครับสำหรับเกมที่เป็นแนว Open World นะครับเราเข้ามาดูในเกมกันดีกว่านะครับเอาตั้งแต่ต้นเลยนะครับว่ามีคอนเทนต์ที่น่าสนใจอะไรบ้างนะครับผมเกม Hogwarts Legacy เนี่ยเป็นเกมที่เขาเรียกว่าไงมีแผนที่ที่ไม่ได้เรียกว่ากว้างมากนะครับมีอยู่ประมาณหลักๆจะอยู่3แผนที่นะครับจะเรียกว่ามีแผนที่ในเมืองแผนที่ในโรงเรียนฮอกวอตส์แล้วก็มีแผนที่ในแบบแมปที่เป็นโอเพนเวิลด์นะครับประมาณว่าตีได้ว่าประมาณ3แผนที่แล้วกันไม่รวมแผนที่ดันเจี้ยนพวกยิบย่อยต่างๆนะครับต้องบอกก่อนนะครับเกมฮอกวอตส์เลกาซีเนี่ยตั้งแต่ผมเล่นมายันจบเนี่ยผมรู้สึกว่าเกมมันไม่ได้หลากหลายขนาดนั้นคือถ้าเทียบกับเกมที่เป็น Open World ระดับ Masterpiece อย่างแบบ The Witcher Zelda อะไรเงี้ย The Legend of Zelda มันไม่ได้ขนาดนั้นนะครับเกมนี้ตั้งแต่ผมเล่นมาคือมันเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมแต่ไม่ได้ถึงกับเป็น Masterpiece ประมาณนั้นเกมไม่ได้มีทางเลือกที่หลากหลายนะครับไม่ได้เหมือนมีทางเลือกที่หลากหลายเหมือน The Witcher อะไรเงี้ยคือบางครั้งเวลาต่อให้เราตอบผิดเราก็ยังย้อนไปแก้ไขในบางเหตุการณ์ได้ประมาณนั้นนะครับซึ่งหรือไม่ก็ถ้าเราเลือกอีกไม่ว่าเราจะเลือกช้อยข้อใดข้อหนึ่งอ่ะมันเหมือนก็ยังมันมีเรื่องที่เปลี่ยนนะแต่ยังไปบรรจบที่แบบเป็นเนื้อเรื่องแบบเดิมอยู่เพราะงั้นผมต้องบอกว่ามันไม่ได้หลากหลายเลยมากแต่มันก็เป็นข้อดีสำหรับคนที่กลัวว่าจะเลือกตอบผิดนะครับส่วนใครที่จะซื้อมาเล่นเนี่ยถามว่าเกมมันเล่นง่ายไหมผมก็ต้องตอบเลยว่าเกมเนี่ยมันเล่นค่อนข้างที่จะต้องมีพื้นฐานภาษาอังกฤษประมาณนึงนะครับเพราะว่าเกมเนี่ยบางเควสเนี่ยเขาจะไม่บอกว่าเขาจะไม่มีจุดตำแหน่งบอกนะครับเช่นเควสที่มันต้องคราฟยาอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปหาสูตรคราฟยาเองมันไม่บอกนะครับว่าเราต้องไปเอาที่ไหนเราต้องหาด้วยเซนส์ของตัวเราเองไปหาแบบไอเทมเองอะไรเงี้ยแล้วก็ผสมเองใช้เองแล้วก็ต้องแปลด้วยว่าเอายาชนิดนั้นไปใช้ในรูปแบบไหนด้วยอะไรเงี้ยก็จะมีบอกนะครับก็บางเควสต้องอ่านประมาณนั้นแต่ถ้าแบบมีพื้นฐานนิดนึงก็ได้นะครับแต่เควสหลักเนี่ยก็วิธีการนำเสนอเควสของเขาจะเป็นการเล่นแบบเขาเรียกว่าไงจริงๆเควสหลักมันไม่เยอะครับส่วนมากเขาจะบังคับให้เราทำไซด์เควสด้วยไปเป็นการควบคู่กันไปนะครับแล้วก็ถ้าเกมเนี่ยต้องบังคับด้วยว่าเราต้องเลเวลถึงตามที่กำหนดถึงจะสามารถรับเควสหลักได้เพราะงั้นเราก็จะต้องฟาร์มเควสไซเควสได้ย่อยอย่างเงี้ยอันนี้คือเควสที่ผมทำเสร็จแล้วนะครับเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็ต้องทำสลับกันไปเรื่อยๆนี่คือตั้งแต่ต้นจนจบที่ผมทำเควสมาทั้งหมดนะครับผมก็มันเป็นเกมที่บังคับต้องทำไซเควสด้วยนะครับมันอย่างบางไซเควสเนี่ยทำแล้วมันจะได้สกิลนะครับเกมเนี่ยช่วงแรกๆการนำเสนอของเกมเนี่ย6ชั่วโมงแรกจะเป็นการที่เราต้องแบบเขาเรียกว่าไงมันเป็นการปูพื้นฐานแล้วว่าปูทูตูเรียลในการเรียนเวทพื้นฐานนะครับช่วง6ชั่วโมงแรกเนี่ยจะนานหน่อยพูดง่ายๆคือ6ชั่วโมงแรกเราต้องแบบแทบจะอยู่ในปราสาทตลอดเลยหมายถึงว่าเควสมันจะให้วนอยู่ในนั้นเนี่ยวนอยู่เรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะทำเควสทั้งหมดเสร็จสิ้นมันไอ6ชั่วโมงเนี่ยรวมฉากที่แบบฉากเริ่มต้นแล้วนะประมาณนั้นผมใช้เวลา6ชั่วโมงนะครับในการเคลียร์ฉากในปราสาทนะครับหรือว่าเรียนสกิลทั้งหมดเพราะถามว่าทำไมเราต้องเรียนสกิลขั้นพื้นฐานเพราะว่า
ต่อให้เราออกไปโลก Open World หรือว่าโลกภายนอกเนี่ยสกิลที่เรามีเนี่ยมันจะไม่เพียงพอกับการแก้ปริศนาหรือว่าเพียงพอต่อการสำรวจโลกภายนอกเพราะงั้นเราต้องมีสกิลพื้นฐานก่อนนะครับเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการเล่นนะครับอย่างน้อยๆเราเล่นจนมันขี่จนเราขี่ไม่กวาดได้ก็คือผมเล่นตั้งแต่1ชั่วโมงแรกจนถึง66ชั่วโมงเนี่ยก็คือเพิ่งจะได้ไม่กวาดมาขี่นะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าจะออกไปเลยแล้วมันไปวิ่งสำรวจเนี่ยมันเสียเวลานะครับก็เลยต้องเล่นภายในแบบคุยในปราสาทให้เรียบร้อยก่อนนะครับส่วนชาเลนจ์ในแบบต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างแบบเขาเรียกว่าไงแบบนึงนะชาเลนจ์ในแบบต่างๆเนี่ยก็ดูค่อนข้างดูจะซ้ำๆกันซะส่วนมากนะครับส่วนพวกดันเจียนที่ไม่ใช่ไซด์เควสก็เป็นดันเจียนแบบเล็กๆอ่ะส่วนมากที่ผมเจอนะครับจะเป็นดันเจียนแบบเล็กๆอะไรประมาณนี้คือเข้าไปก็จะไปเก็บกล่องเก็บอะไรเงี้ยมันไม่ได้มีแบบบอสลับตัวละครลับอะไรประมาณนี้มันไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะครับเกมเนี้ยคือต้องบอกก่อนนะเอาเรื่องจุดเด่นก่อนนะครับจุดเด่นเลยคือเนื้อเรื่องการนำเสนอการลำดับเนื้อเรื่องการเล่าเรื่องสนุกประมาณนั้นคือทำได้ออกมาโอเคเลยก็คือพอจะเข้าใจไหมครับว่าเป็นทีมของค่ายWarner Game เป็นคนทำนะครับต้องขอไปติดอ่างบ่อยคือเบสพื้นฐานเกมเพลย์มันอ่ะมันจะมาจากพวกแบทแมนแมสแม็กอะไรเงี้ยคือพื้นฐานเกมเพลย์มันดีอยู่แล้วครับแล้วเกมเพลย์มันอ่ะค่อนข้างสนุกนะครับมีการแบบต่อสู้ไปด้วยแล้วก็มีการหลบเคาน์เตอร์ต้องมีการคอมโบไปด้วยอะไรเงี้ยซึ่งถามว่ามันเล่นยากกว่าเกมซีรีส์ตระกูลแบทแมนไหมเล่นยากกว่าครับผมเกมมันต้องแบบต้องโฟกัสสมาธิหลายอย่างประมาณนี้นะครับผมก็บอกเลยว่าใครที่เล่นแล้วแบบหลบไม่เก่งสู้ไม่เก่งก็ต้องแบบว่าทำใจนิดนึงแต่ว่ามันก็มีตัวเลือกครับเพราะว่าเกมในตัวเกมเนี่ยมันสามารถที่จะเราสามารถสร้างแบบตัวช่วยในการช่วยสู้ได้นะครับเช่นแบบการปลูกผักเป็นอาวุธใช่ครับคุณฟังไม่ผิดครับมันต้องปลูกผักเป็นอาวุธครับมันสามารถช่วยสู้เราได้ช่วยสู้ให้เราได้คือเราไม่ต้องแบบว่าเขาเรียกว่าไงบางทีถ้าเราสู้ไม่ไหวเราก็ซัมมอนผักมันเป็นผักตัวสิ่งที่มีชีวิตนะครับมาช่วยสู้ได้ก็เป็นทางเลือกอีกทางนึงสำหรับคนที่เล่นไม่เก่งหรือไม่ก็คราฟน้ำยานะครับคราฟน้ำยาแบบเพิ่มพลังดาเมจอะไรเงี้ยทำแบบให้ตัวแบบร่างกายแบบแข็งเป็นหินหรือก็ความหมายก็คือทำให้ตัวละครเราบันทึกขึ้นมันอึดขึ้นประมาณนั้นนะครับหรือไม่ก็สามารถไปฟาร์มคราฟยาได้ถ้าเคยแบบหลบไม่เก่งแล้วใช้ยาเยอะอะไรประมาณนั้นซึ่งผมก็ทำกายไว้แล้วนะครับไปดูย้อนหลังได้นะครับว่าตัวเกมเนี่ยมันจะมีวิธีฟาร์มยาไปอยู่ผมทำคลิปไปแล้วนะครับลองย้อนดูในช่องนะครับส่วนระบบเกมอื่นก็จะมีระบบการเลี้ยงสัตว์นะครับการเลี้ยงสัตว์เนี่ยคือความเจ๋งของมันก็คือสัตว์พวกนี้เรามีเป้าหมายในการเลี้ยงมันนะครับก็คือถ้าเราเลี้ยงมันเนี่ยไอ้พวกนี้นะครับการที่เราเลี้ยงมันเนี่ยคือมันจะให้ผลผลิตเป็นพวกขนของสัตว์วิเศษประมาณนั้นสัตว์พวกนี้มันจะให้ขนให้ผลผลิตมาหลังจากที่ให้เราหลังจากที่เราได้มาเนี่ยมันสามารถเอาไปอัปเกรดมันก็จะเอาไปอัปเกรดอาวุธชุดเกราะอะไรพวกนี้ได้นะครับเพราะงั้นเราควรจะต้องแบบเขาเรียกว่าไงควรต้องแบบเลี้ยงมันนะครับโดยระบบของการเล่นตรงนี้ค่อนข้างน่าสนใจและสนุกนะเราต้องไปออกไปจับสัตว์ข้างนอกมาแล้วก็เอาสัตว์มาปล่อยในบ้านของเรานะครับอันนี้คือแบบเป็นโรงเพาะสัตว์อะไรประมาณนั้นเราสามารถจับคู่ตัวผู้ตัวเมียเนี่ยมาผสมพันธุ์กันสังเกตว่าเวลาเราเล็งไปที่สัตว์นะครับมันจะมีบอกว่าเป็นเพศผู้เพศเมียนะครับแล้วก็เราสามารถสร้างคอเพื่อที่จะให้มันผสมพันธุ์กันได้ประมาณนั้นใครที่ชอบแบบสะสมแบบชอบเก็บตามหาสัตว์พิเศษก็จัดไปนะครับเกมนี้มีอะไรที่แบบเป็นสันทนาการให้ทำเยอะมากนะครับถ้าใครไม่เบื่อซะก่อนนะครับแล้วก็ข้อดีของเกมอย่างนึงก็คือมันสามารถเขาเรียกว่าข้อดีของเกมอย่างนึงก็คือเขารังสรรค์ภาพกราฟิกและบรรยากาศหรือว่าอิมโพรไวส์ฉากได้สวยมากๆใช้คำนี้คือทำออกมาดีทุกฉากนะครับใช้คำนี้เลยคือถามว่าเท่าที่เล่นมาไม่มีงานที่ดูรักไก่นะสำหรับผมงานภาพดูดีตลอดทั้งเกมใช้คำนี้รายละเอียดเก็บดีเทลโดยเฉพาะในโรงเรียนฮอกวอตส์เนี่ยเขาทำสวยมากครับผมใช้คำนี้ว่า
งานดีจริงๆอันนี้ผมไม่ได้เปิด Ray Tracing นะถ้าเปิด Ray Tracing นี่คือภาพชัดกว่านี้มากในคำนี้นะครับผมก็เป็นกี่เกมนึงเป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งระบบการเล่นภาพก็ถือว่าดีเทลดีแล้วก็ภาพสวยด้วยแต่ว่ามันไม่ได้นึงครับสร้างมาตรฐานอะไรขนาดนั้นส่วนเกมเพลย์ก็พัฒนามาจากเบสพื้นฐานจากเกมค่ายนี้ที่เคยพัฒนามาก่อนนั้นนี้แล้วให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมใครที่ชอบเกมที่แบบแนวแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะบอกว่า Hack and Slash ได้ไหมมันเป็นแนวแบบต้องบอกว่ามันคล้ายๆกันอ่ะมันเป็นเขาเรียกว่าเกมเพลย์มันมีเอกลักษณ์ของมันแล้วมันสนุกด้วยเรื่องของเรื่องนะครับก็ได้เกิดว่าใครที่มองหาสองสิ่งนี้อยู่เกมนี้ค่อนข้างตอบโจทย์ดีมากๆนะครับในเรื่องของการสำรวจในเรื่องของฉากที่สวยงามอะไรเงี้ยการที่เราชอบสำรวจการเดินชมฉากต่างๆในผมว่าเกมนี้เหมาะกับสำหรับคนประเภทนี้มากๆนะครับแล้วรวมไปถึงเกมเพลย์ที่เล่นได้หลายลื่นและสนุกนะครับแล้วก็อย่างต่อไปก็คือขอพูดในเรื่องของสิ่งที่แบบเป็นข้อเสียแล้วกันนะครับข้อเสียของเกมนี้เลยก็คือมันเขาเรียกว่าไงอ่ะคือเกมเนี้ยเขาผมว่าคนที่ออกแบบสกิลเนี่ยเขาออกแบบมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอันนี้ต้องขอเป็นข้อตินะครับก็คือบางสกิลเนี่ยคล้ายๆกันผมใช้คำว่ามันเหมือนแบบไม่ต่างอะไรอะไรประมาณนี้มันเหมือนประมาณว่าแบบไม่รู้มันจะเหมือนสกิลย้อมแมวหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับแล้วก็สกิลที่แบบคือต้องบอกว่าเราเล่นตลอดทั้งเกมอะสล็อตสกิลมันมีให้ใส่ทั้งหมด4หน้าแล้วสามารถใส่แบบช็อตคัทได้หน้าได้หน้าละ4ช่องก็ประมาณ16ช่องใช่ไหมครับแต่ที่เราเห็นสกิลเนี่ยมันมีมากกว่า20กว่าสกิลเพราะงั้นเวลาเราเล่นเนี่ยเราต้องมาค่อยนั่งคอยสลับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเพราะมันผมรู้สึกว่ามันยุ่งยากไปนิดนึงนะครับแล้วก็การดีไซน์ปุ่มในการใช้งานเนี่ยก็ค่อนข้างแบบต้องใช้เวลาปรับตัวผมใช้คำนี้เลยนะกดยากเหมือนกันนะเล่นสักพักนึงก็กว่าจะปรับตัวได้ประมาณนั้นแล้วสิ่งที่ผมอยากจะติก็คือไอ้บางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันน่ะตัดออกได้มันไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้นะครับผมใช้คำนี้บางอันอย่างเช่นแบบพวกแบบสกิลเนี่ยสกิลสร้างของเงี้ยคือทำเหมือน Fallout ก็ได้ครับมันเดินไปในแอเรียคือทั้งเกมอ่ะมันมีที่ที่มันสร้างของได้อยู่ที่เดียวก็คือเป็นห้องส่วนตัวของเราที่แบบผมพาไปตะกี้เนี่ยมันควรจะกดสร้างได้เฉพาะแอเรียนั้นก็คือแบบพอเข้าไปในห้องนั้นก็เป็นโหมดสร้างได้เลยหรือว่ากดแบบปรับเปลี่ยนโหมดได้อะไรเงี้ยก็คือมันไม่ควรต้องมานั่งเปลี่ยนเพื่อมานั่งเปลืองช็อตคัทอ่ะคุณผู้คุณพอเก็ตไหมครับอย่างแบบจะลบของไอเทมทิ้งเนี่ยสกิลอย่างเงี้ยพวกนี้มันเป็นเครื่องมือมากกว่าสกิลอ่ะเครื่องมือมันคือทูลอ่ะในการแบบใช้งานมากกว่าสกิลอ่ะมันจะเรียกว่าสกิลหรืออย่างให้อาหารสัตว์แปลงขนสัตว์อย่างเงี้ยคือแทนที่จะแบบเดินไปใกล้ๆกับสัตว์เลี้ยงแล้วเราก็สามารถแบบเขาเรียกว่าไงกดแปลงขนได้เลยไม่ใช่มานั่งกดสกิลมานั่งช็อตคันแล้วใส่สกิลแล้วก็กดเรียกสกิลมาซึ่งมันยุ่งยากใช้คำว่ามันยุ่งยากมากผมไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่เขาถึงดีไซน์อะไรแบบนี้ออกมานะครับส่วนสิ่งที่จะติในเรื่องที่สองนะครับเป็นเรื่องของการที่เกมเนี่ยมีศัตรูในเกมซ้ำๆเยอะมากนะครับคือเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับในเรื่องของศัตรูภายในเกมผมจะบอกว่ามันก็ดูเหมือนจะเยอะแหละนะครับมันก็ดูเหมือนจะเยอะแหละนะครับเนี่ยศัตรูเนี่ยนี่คือศัตรูภายในเกมทั้งหมดนะครับก็ดูเหมือนจะเยอะยังมีไออันที่ยังไม่ได้ปลดล็อกอีกนะครับคิดว่าน่าจะเป็นคอนเทนต์หลังเอนเกมนะครับหลักๆมันมีอยู่ประมาณถ้าผมให้ตีนะศัตรูที่สามารถสู้ได้แล้วก็สามารถสู้และพบเจอได้ภายในเกมมีอยู่ประมาณ7ประเภทประเภทที่เป็นเหมือนคนกับกอบลินเนี่ยเล่นแบบมันอารมณ์มันเหมือนมันไม่ต่างกันเลยครับคนกับกอบลินเนี่ยแล้วก็พวกสัตว์ป่าในเกมแทบไม่เจอเลยหลักๆคือเราจะเจอแค่แบบระหว่างดำเนินเรื่องเราจะได้เจอแค่แบบกอบลินได้เจอคนตีเป็นประเภทเดียวกันเลยนะแมงมุมอ่ะ2ประเภทแล้วก็โทร3ประเภททั้งเกมจะได้เจออยู่แค่นี้คือไม่ใช่เจออยู่แค่นี้มันเจอบ่อยมากๆบ่อยจนแบบคุณเดี๋ยวคุณจะเป็นเหมือนผมเองหลังๆเจอโทรจนแบบรู้สึกว่าเอ้ามาอีกแล้วเหรอเนี่ยเจออีกแล้วเหรอเนี่ยอะไรเงี้ยอย่างแบบพวกไอ้อัศวินที่เป็นการ์เดียนเฝ้าอยู่ในดันเจียนอย่างเงี้ยไอ้พวกเนี้ยเ
จอนะแต่เจอไม่บ่อยเจออยู่ไม่กี่ฉากอะครับเราไปลงดันเจี้ยนพวกนี้มันอยู่เจออยู่ประมาณสัก 2-3 ครั้งได้มั้งอย่างบอสบางตัวก็เขาก็รียูสเอามาใช้ซ้ำก็มีนะครับแต่เกมอะมันก็ยังมีข้อดีที่มาหักล้างกันอยู่ได้บ้างนะครับไม่ใช่ว่ามันจะมีข้อเสียไปอย่างเดียวเสมอไปนะครับผมก็โดยรวมสำหรับผมนะก็นั่นแหละยังตามที่ผมพูดไปนะครับเกมเพลย์เนี่ยศัตรูมันดูซ้ำๆไปนิดนึงนะครับคือมันเหมือนจะเยอะแหละแต่พอสู้จริงอารมณ์มันจะแบบเดิมๆอะครับแต่ก็พอเล่นได้เพราะเกมเพลย์มันเกมเพลย์พื้นฐานมันสนุกได้แหละส่วนหนึ่งนะครับส่วนชุดคอสตูมชุดสวมใส่เยอะมากนะครับเรื่องการฟาร์มของเนี่ยมีข้อติด้วยนะเรื่องการฟาร์มของจะมีข้อติอยู่เรื่องนึงก็คือช่องเก็บของอ่ะมันเต็มไวมากๆนะครับเกมเนี่ยเป็นเกมที่ทำอะไรบางอย่างประหลาดจริงคืออย่างไอเทมที่เราสวมใส่เนี่ยเกมทั่วไปที่เป็นแนว RPG เนี่ยคือของสวมใส่มันจะไม่รวมกับของในช่องแบบพวก inventory นะครับนึกภาพออกใช่ไหมครับคือมันจะแยกกันอ่ะของที่เป็นของแบบของ equip อ่ะกับของที่อยู่ในinventory อ่ะแยกกันแต่อันนี้คือของที่แบบใส่ในแบบคือของทุกอย่างมันจะรวมกันในช่องพวกนี้หมดเลยเว้ยแล้ววิธีการปลดช่องมันแปลกมากก็คือช่องมันให้มันน้อยมากนะครับการที่คุณจะปลดล็อกช่องใส่ของได้คุณต้องไปทำชาเลนจ์เว้ยเพื่อปลดล็อกชาเลนจ์ที่เป็นรูปใบไม้บนแผนที่ครับแล้วก็พอเราปลดล็อกได้ถึงจำนวนที่กำหนดเราก็ไปรับรางวัลของชาเลนจ์เพื่อปลดล็อกช่องเก็บของแล้วเราปลดล็อกครั้งหนึ่งอ่ะจะได้มาครั้งละสี่ช่องอะไรเงี้ยแล้วชาเลนจ์มันก็จะดูแบบซ้ำๆกันอะไรเงี้ยแต่ว่ามันต้องแบบทำสลับกันอย่างอื่นอ่ะมันจะไม่น่าเบื่อนะครับผมแนะนำว่าทำบ้างสลับกันบ้างอะไรเงี้ยเจออันนี้บ้างทำบ้างอะไรเงี้ยเจออะไรตามแบบก็ทำไปเรื่อยๆนะครับประมาณนั้นก็แนะนำประมาณนี้นะครับโดยรวมถ้าถามว่า Hogwarts Legacy เนี่ยเป็นเกมที่สำหรับผมนะถามว่าเป็นเกมที่น่าเล่นไหมเป็นเกมที่คุ้มที่จะซื้อไหมเอาประมาณนี้ดีกว่าผมเป็นคนที่ผมรู้สึกว่าเกมมันไม่ได้แบบหลากหลายขนาดนั้นประมาณนั้นแต่มันแล้วเกมมันไม่ได้สร้างมาตรฐานใหม่ๆสำหรับวงการเกมคือมันก็ยังมีเกมที่ดีกว่านี้เข้าใจใช่ไหมมีเกมที่ดีกว่านี้มีเกมที่นำเสนอในโลกความเป็นโอเพนเวิลด์ได้ดีกว่าสำหรับผมนะแต่ Hogwarts Legacy มันไม่ได้เป็นเกมที่แย่จนถึงขั้นแบบโอ้ไม่แนะนำว่ะอะไรประมาณนั้นมันอยู่ในขั้นของเขาว่ายอดเยี่ยมใช้คำนี้แล้วกันนะครับสำหรับผมเต็ม10ผมให้8คะแนนนะครับอาจจะหักไป2คะแนนเนื่องจากด้วยเรื่องที่ผมบ่นมาก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็เรื่องที่ผมชมมาก่อนหน้านี้ด้วยเช่นกันสิ่งเดียวที่ผมว่า Hogwarts Legacy จะสร้างจะเรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยก็ได้คือการบิ้วฉากบรรยากาศเรื่องของการทำรายละเอียดในภายในแบบภาพรวมอ่ะเขาทำออกมาได้ดีอันนี้ผมชอบและขอชมนะขอชมจริงๆเลยแล้วก็การหยิบพื้นฐานเกมเพลย์ของแบบในค่ายที่เขาเคยพัฒนามาเนี่ยเขาก็ถูกเอามาแบบดัดแปลงแล้วก็ถูกเอามาแบบพัฒนาทำให้เกมมันดูแบบน่าเล่นมากขึ้นกว่าเดิมอันนี้คือสิ่งที่ผมชอบด้วยอีกอย่างหนึ่งเช่นกันประมาณนั้นนะครับผมอารมณ์เหมือนเกมแบบแมดแม็กผสมแบบ Shadow of War ประมาณนั้นผสมไอ้แมดแม็กแบทแมน Shadow of War มันให้ฟีลประมาณนั้นนะเกมเพลย์นะครับเน้นแบบหลบๆเคาน์เตอร์สวนกลับอะไรประมาณนั้นครับมันจะมีอยู่ประมาณนั้นแหละเกมเพลย์นะครับส่วนระบบการคอมโบต้องผมขี้เกียจมานั่งตั้งช็อตคัทบ่อยๆนะครับก็นั่นแหละก็ถึงบ่นให้ฟังนะครับผมโดยรวมอื่นเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยผมเจอบั๊กก็บ่อยนะแต่จะเป็นบั๊กพวกไซด์เควสเช่นแบบทำตรงนี้ไม่ผ่านติดบ้างอะไรบ้างก็มีครับแต่ว่าบางทีแค่ออกแล้วเข้าใหม่มันก็หายแล้วก็มีอาการหลุดออกจากเกมแค่ครั้งเดียวตั้งแต่เล่นมา35ชั่วโมงนี่คือหลุดแค่ครั้งเดียวนะครับไม่เคยเจอแบบอาการหนักๆหรือว่าการพอร์ตหรือว่าออปติไมซ์มาไม่ดีแต่จะมีอาการกินแรมที่ค่อนข้างเยอะอยู่
ของผมกินแรมอยู่ 70% นะครับเป็นแรม 32GB ก็ถือว่ากินเยอะเหมือนกันถ้าเทียบกับเกมอื่นๆนะครับแต่ก็คงไม่แปลกหรอกเพราะว่ามันเกม Open World นะเกมมันต้องเรนเดอร์เยอะนะครับเรนเดอร์ฉากเรนเดอร์ออบเจกต์อะไรต่างๆด้วยนะครับเพราะงั้นผมก็เลยคิดว่ามันก็พอที่จะเข้าใจได้สำหรับคนที่เล่นเกมนี้ก็ต้องใช้คอมสเปคที่สูงนิดนึงนะครับผมก็เรียกได้ว่าค่า requirement ของแบบค่าแบบ requirement ค่าความต้องการของตัวสเปคเครื่องก็สูงนิดนึงนะครับก็เตรียมตัวมาให้พร้อมนะครับก่อนที่จะซื้อเกมนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปรีวิวแล้วก็กึ่งๆเป็นคลิปไทยด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามารับชมนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับงั้นคราวหน้าถ้าเกิดว่าผมมีเล่นเกมไหนจบแล้วแล้วก็อยากจะให้เกมรีวิวเกมไหนก็เดี๋ยวครั้งหน้าแหละผมทำคอนเทนต์แบบนี้มาให้รับชมอีกขอบคุณทุกคนมากครับที่เข้ามารับชมเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าหรือว่าเกมหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีทุกคนครับไปแล้วครับผม